งศักดิ์เครือศรีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้บริหาร PA ร่วมประชุมและร่วมงาน TBCSD Sustainable Business Forum 2024 Act Now Towards a Sustainable Future เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนของการเป็นผู้นำในภาคธุรกิจไทยด้านความยั่งยืนที่ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาของประเทศโดยการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของประเทศให้ก้าวไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในงานมีผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตร TBCSD นำเสนอข้อมูลภายใต้หัวข้อ Trend Net Zero กับโอกาสการลงทุนและภาคธุรกิจไทยรวมถึงนำเสนอกลยุทธ์สำคัญในการมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน TBCSD ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่31บนเส้นทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยได้มีส่วนร่วมที่สำคัญในการส่งเสริมและขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจร่วมกับภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกลุ่ม TBCSD จึงถือว่าเป็นเครือข่ายภาคธุรกิจไทยที่ใหญ่ที่สุดเครือข่ายหนึ่งของประเทศที่ร่วมมือกันทำงานเรื่องความยั่งยืนมามากกว่า30ปี